หนึ่งวงที่จำพวกน้องคืออะไรพวกไหนเดาเซเว่นอีกหนึ่งไฟแดงก็บอกเลยว่าล่าสุดเป็นYeah.
สวัสดีครับพ่อหมอเซเว่นครับสวัสดีครับผมชื่อฮีนัทครับสวัสดีครับผมชื่อยงกวนครับสวัสดีครับผมโยโย่นะครับสวัสดีครับผมชิวเฉยควาสวัสดีครับป่านะครับสวัสดีครับผมชิวมิครับอยู่ข้างหลังที่อดไม่ได้ต้องขอเข้ามาดูข้างหน้าเนี่ยวีอันนี้อยากถามเซเว่นนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกไหมครับที่ขึ้นเล่นแบบเป็นแคมปัสแบบนี้ใช่เลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเซเว่นนะครับที่ได้ร่วมทำกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้มาในครับนะคะคราวนี้เราเมื่อกี้เราแอบฟังสำเนียงคนพูดไม่ชัดแสดงว่าเขาบอกว่ามีเพื่อนเซเว่นที่เป็นคนเกาหลีอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคราวนี้อยากคุยด้วยอ่ะแต่พี่อ่ะพี่คุยไม่เป็นค่ะต้องเดี๋ยวขอเชิญนะคะอาจารย์พุทธินันท์ออกกังวานค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์มาคุยด้วยสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ใช่ไหมคะมันแต่งตัววัยรุ่นนี่ก่อนอันนี้ของมาให้อาจารย์หนึ่งตัวอาจารย์สปอยค่ะหนูอยากถามเขาว่าที่เกาหลีครับเคยมีการขึ้นเล่นเป็นแคมปัสแบบนี้ไหมคะ그한국에계셨을때이런뭐이런축제에서공연한적이있으신가요마이클컵티니팡레레폼뜬뜬망막하땡마ถามรู้ว่าเราถามภาษาไทยเลยดีไหมคะอันนี้ถามมันเขาว่าวันนี้깊게네깊은무슨양말방카찡찡디자이방마카두콘산눈마이카깽마카เขาชมเราแล้วเก่งใช่ไหมเราอยากชมคำว่าภาษาไทยเขาเก่งมากเหมือนกันปรบมือให้ทุกคนด้วยนะคะคราวนี้จะบอกว่าในเดอะเซเว่นเนี่ยมีหนึ่งคนค่ะที่เรียนกับมหาวิทยาลัยการค้าไทยแล้วอยากทราบว่าท่านไหนครับคนไหนคะผมเหรอเรียนคณะอะไรคะครับผมมีอะไรครับเรียนคณะบริหารธุรกิจครับผมแล้วเป็นสาขาอะไรคะครับผมการตลาดอ๋อเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้มีอะไรแล้วปีหนึ่งนะฮะแต่ว่าน้องๆที่อยู่ตรงนี้ถ้าใครอยากเจอก็คือสามารถตามมาเรียนได้เลยนะคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการตลาดด้วยนะฮะเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศพี่ไรเท่าไหร่เข้ามาเรียนครับผมก็ตั้งแต่ก้าวขาเข้ามาในมหาวิทยาลัยครั้งแรกก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันน่าเรียนมันน่าแบบมานั่งคุยกับเพื่อนมานั่งเรียนพร้อมเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับก็รู้สึกว่าที่นี่อบอุ่นมากครับเหมือนแบบเรามีเฟสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกคนก็พร้อมใจกันมาดูพร้อมใจมานั่งกรี๊ดด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกดีครับท่านเองเราเชื่อว่าทุกคนที่อย่างนี้คือติดตามเดอะเซเว่นอยู่แล้วนะคะคราวนี้อยากให้ฝากผลงานนิดนึงค่ะท่านอะไรดีฝากผลงานให้เราทุกคนฝากผลงาน저희앞으로의활동은파사파울리카타이머인가앞으로의저희활동은더다양한모습을보여드리기위해서많은모습을보여드리기위해서지금준비중이고요많은관심과사랑부탁드리겠습니다ก็ตอนนี้ก็กำลังเหมือนแบบเตรียมตัวกำลังเตรียมกิจกรรมกันอยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวก็ยังไงก็ขอให้แบบเป็นกำลังใจเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าส่งกำลังใจแล้วก็ให้ความรักกับทางสื่อด้วยนะคะเราเชื่อว่าที่นั่งตรงนี้คอยติดตามและให้กำลังใจแน่นอนนะครับติดตามเดอะเซเว่นออฟฟิเชียลด้วยครับช่องทางนะให้ไปติดตามกันนะคะก่อนที่เราเชื่อว่าเดี๋ยวเขาไม่อยู่นะคะขอเสียงกรี๊ดเสียงปรบมือให้กับ The Seven อีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวจะส่งต่อเป็นหนึ่งเพลงใช่ไหมคะครับผมที่อยู่ต่อเลยค่ะเพลงต่อไปนะครับก็เป็นเพลงเดบิวต์ซิงเกิลของพวกเราไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักหรือเปล่า
ูฟกันเลยครับชิดกันนะคะหรือว่ายืนก็ได้นะคะ
คะทะลุล้านเรียบร้อยแล้วนะคะไปบาดใกล้ชิดนะพงศ์ฟินเนาะจริงมึงจริงฉันได้อิจฉาตัวเองแล้วยืนตรงเนี้ยใครอ่ะพี่นัทพี่นัทจะขอโอ้ยน้องนิ่มเปลี่ยนเสื้อเหรอ